สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูผิงสาลินีโชติครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สาลินีโชติ .com นั่นเองวันนี้ผิงจะมาสอนวิธีการตัดนะคะสิ่งของลักษณะแบบนี้โดยที่ปราศจากการใช้เพนทูเป็นตัวหลักนะคะซึ่งวิธีการทำง่ายมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคนะคะรูปที่เราจะใช้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวคุณดูหน้าจอตอนนี้เลยนะคะเราจะใช้จานตัวนี้นั่นเองวิธีการตัดนะคะก็คือวันนี้เราจะมาสอนตัดโดยที่เราปราศจากการใช้เพนทูลนั่นแหละนะคะอ่ะยังไงนะคะก็อันล็อกตัวนี้ก่อนเนาะคลิกขวาจิ้มไปที่ตรงนี้นะคะอันล็อกรูปกุญแจจากนั้นอ้าวเด้งมาเฉยเลยนะคะอ่ะจากนั้นเราก็ไปที่ตัวนี้ค่ะคลิกขวาเลือก Quick Selection Tool แต่ถ้าเพื่อนๆนะคะใช้โปรแกรม CC 2020เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ Object Select Tool ตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ลากทำได้เลยแต่กรณีนี้ก็คือเผื่อเพื่อนๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้ตัวนี้อาจยังไม่ได้อัปเกรด CC 2020ไงพิงก็เลยต้องใช้Quick Select Tool ให้ดูกันไปก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ลากครอบข้างนอกเลยก็ได้นะคะง่ายดีจริงๆจะลากข้างในเลยก็ได้นะแต่ทีนี้เมื่อกี้ผิงลองลากคุมไปเลยแล้วก็กดออข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกดออปุ๊บตรงนี้มันก็จะเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมเห็นไหมคะมันก็จะกินเฉพาะจานซึ่งจริงๆเทคนิคมันมีหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าวันนี้ผิงจะมาสอนลักษณะประมาณนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือผิงกดออนะมันก็จะขึ้นเครื่องหมายลบแต่ถ้ามันกินเข้าไปคุณเห็นไหมคุณก็กดคุณก็ปล่อยออนะคะALT บนแป้นพิมพ์แล้วคุณก็จิ้มเข้าไปอย่าให้มันกินเข้ามาในจานเท่านั้นเองแล้วตัวอื่นก็เหมือนกันถ้าสีมันคล้ายๆข้างนอกเนี่ยมันก็จะลากลำบากหน่อยนะถ้าใครขาวกระจ่างขนาดนั้นเลยนะแต่นี้ก็ยังอยู่ในฐานที่รับได้อยู่นะคะอันนี้ก็ขยับไปนิดเดียวประมาณนี้นะคะจากนั้นทำยังไงต่อนะให้เพื่อนๆคลิกขวาจากนั้นนะคะเลือกที่make work part นะคะเอาสัก2พอกดโอเคนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จากนั้นเนี่ย part ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้แบบกลืนไปทั้งหมดอ่ะเห็นไหมคุณยังเห็นขอบอยู่เราจะใช้ตัวนี้ค่ะ pen tool ในการช่วยขยับมันช่วยขยับมันนิดนึงอะไรเงี้ยจิ้มเข้าไปค่ะแล้วก็คลิกขวาเลือกตัวนี้ค่ะ convert point นะคะแล้วก็จิ้มอันนี้คือมันก็ถือว่าเป็นการใช้เพนทูลในการดัดเจ้าตัวผาดตัวนี้นะคะเพราะมันสามารถขยับได้เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมมันสามารถขยับได้ถ้าตรงไหนมันยังไม่เนียนอะไรเงี้ยก็กินเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยนะคะโดยผิงลากนี่บางทีผิงก็กดคอนโทรลที่แป้นพิมพ์ด้วยนะเพื่อที่ในการลากสมูทมันจะง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะคะนี่ตัวนี้ก็จิ้มเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราตัดปุ๊บนะคะมันจะง่ายมันจะกลืนออกไปเลยถ้าไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเนียนอ่ะเห็นไหมลักษณะประมาณนี้จากนั้นคุณไปดูตรงผาดด้านหลังเลยนะคะจากนั้นเนี่ยตรงนี้มันสามารถที่จะตั้งชื่อได้ด้วยนะคะก็จากบางทีเข้าไปของผิงเป็นจานเนาะ DISH นะ dish แปลว่าจานกดโอเคคุณจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผิงก็เคยไม่ตั้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเมื่อเราได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราไปที่เดี๋ยวเรากลับไปที่เลเยอร์นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปที่เลเยอร์นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ vector mask แล้วก็ไปที่ current part นะคะจากนั้นมันก็ตัดอัตโนมัติเลยคุณเห็นไหมง่ายมากๆนะจากนั้นเดี๋ยวผิงจะใส่ background ให้ดูนะคะ background ผิงจะเอาสีเหลืองแล้วกันดึงให้ดูเห็นไหมคะตรงเนี้ยถ้าอยากจะเอาตัวนี้ออกก็เพียงแค่เดี๋ยวนะกดตัวนี้ค่ะกด shiftแล้วก็จิ้มข้างหลังมันก็แบ็คกราวด์กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็กด Shift แล้วก็กดคลิกข้างหลังมันก็กลับมาเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณต้องการจะแก้เนี่ยก็นะคะ
ผิงกดคอนโทรลแล้วก็คลิกไปที่ตัวจานตัวนี้เลยนะคะแล้วมันก็สามารถปรับได้ไหมอ่ะปรับได้เพราะผิงลงมาแล้วนะคะนี่เนี่ยมันก็สามารถขยับเข้าไปได้เห็นไหมคะเนี่ยกลืนเข้าไปได้นะก็สะดวกไปอีกแบบนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าตรงนี้มันกลืนไปได้ไม่ดีเท่าไหร่เราก็ดึงเข้าไปมันก็กลืนเข้าไปแล้วเห็นไหมโดยที่ผิงกดคอนโทรลด้วยนะเวลาดึงพวกนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเนียนมากขึ้นเห็นไหมคะเท่านี้เองนะคะแล้วถ้าคุณสมมติว่าคุณต้องการที่จะใส่ Drop Shadow นะคะก็ง่ายเลยนะคะไปที่ FX แล้วก็เลือก Drop Shadow นะคะเนี่ยแล้วคุณก็ปรับเอาคุณอยากจะได้เงาจานเท่าไหร่หรือคุณดึงตรงนี้เลยก็ได้นะคะ Distance นะคะเนี่ยopacity ของจานหรือจะดึงลงมานิดนึงนะ size ให้เบาลงไปหน่อย distance ลงมานิดนึงอันนี้ลงมาหน่อยเนี่ยก็ได้ได้หมดนะหรือว่าคุณจะเพิ่ม drop shadow อีกอันก็ได้นะก็แล้วแต่คุณอย่างเงี้ยค่ะแต่บางเครื่องอาจจะยังไม่มีเนาะก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่อันนี้เครื่องผิงมีนะคะเพราะว่าเวอร์ชั่น CC 2018เป็นต้นขึ้นมาค่ะมีน่าจะมีนะคะในการบวกเพิ่มตรงนี้เนาะถ้าใครไม่รู้นะคะคุณสามารถที่ใครยังไม่รู้นะมันสามารถดรอปชาโดว์สามารถเพิ่มได้คุณสามารถกลับไปดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ผิงสอนใส่ดรอปชาโดว์ขั้นแอดวานซ์เอาไว้ก็สามารถไปดูตรงนั้นกันได้นะเพราะว่าผิงก็สอนละเอียดไว้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงาทีนึงอะไรเงี้ยก็ปรับได้นะคะเห็นไหมกดโอเคนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะง่ายมากๆนะคะในการตัดที่ปราศจากPen Toolนั่นเองนะแบบออโตเมติกอะนะคะง่ายๆโดยใช้ WordPad นั่นเองก็หวังว่าเทคนิคที่พิงเอามาฝากในวันนี้นะคะจะสามารถมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยแล้วกันหากท่านใดดูแล้วชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพิงหรือแน่นอนว่าเพื่อนของคุณก็อาจที่กำลังจะฝึกฝน Photoshop ก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณดูได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูพิงค์สาลินีโชติค่ะ